มีคนตามเรามาช่วยกูด้วย50,000ได้มึงไปเฮ้ยขอบใจเฮ้ยมึงจะเอาไงเฮ้ยเฮ้ยกูขอไปชงเหล้าให้กูแก้วหนึ่งเดียวมึงอยากได้อะไรไปหาที่เงียบๆคุยกันดีไหมกูไม่ไปมึงประสาทไปเนี่ยแก้มาให้กูดิมาเป็นบอดี้การ์ดให้กูมึงจะมาเป็นอาสาให้กูหรือจะลงไปเป็นอาหารปลาปล่อยมันไปเอ้าทำไมกลับมามือเปล่าล่ะผมบอกปลาแล้วคนแบบมันไม่ยอมทำงานให้เราหรอกแต่ไอ้คนบางคนที่เอาเงินฟาดหัวมันแล้วมันยังดื้อไม่ยอมมาแกไม่คิดหรือว่ามันน่าสนใจนี่อาจจะเป็นคนที่แกหาอยู่ก็ได้เองเงินที่มึงฝากมาใช้หนี้พวกกูมันมาไม่ถึงวะก็อานักลงทุนของมึงเนี่ยมันเอาเงินมาลงทุนในบ่อนกูมันถึงยังเป็นหนี้กูอยู่2ล้านนี่ไงเดือนนึงผมขอเดือนนึงกูให้มึง1วันแต่ถ้าพรุ่งนี้มึงไม่เอาเงินมาคืนกูพวกมึงเตรียมตัวไปนอนเป็นศพได้ที่ข้างแถวนี้เลยอย่าลืมไม่สัญญากันไว้มึงก็อย่าลืมว่าตอนเนี้ยชีวิตมึงเป็นของกูแล้วชีวิตกูเป็นของกูมึงไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นกับคุณคินเดี๋ยวมึงก็รู้ใครวะเด็กใหม่มึงเหรอทรงมึงไงนะป้ากูฝากมาชื่อพอร์ชมึงใช้มันได้ตามสบายเฮ้ยมึงเอาแอปเปิ้ลไปวางโน้นดิบนหัวมึงเฮ้ยมุกนี้ดีว่ะกูพูดจริงหรือมึงไม่กล้าพีทกับเด็กใหม่อยู่ข้างในค่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วไปดิไปเดี๋ยวตอนที่กูแต่งมายังดูไม่ดีวะไอพอดคุณคินเหรอจะฆ่ากูเว้ยมึงควรตีนกูใช่ไหมเฮ้ยมันออกไปกาไอ้นี่มันทำกาไอ้เหี้ยนี่มันทำกาหัวแตกละมันมีไหมบ้านเป็นความผิดผมเองเ
ไอ้พอสมึงไปทำไอ้มะเก๊าหัวแตกมาเหรอกูชอบมากมึงไม่เป็นคนที่แบบว้าว amazing กูขอไอ้พอสนะมาตามสบายมึงพูดแล้วนะเย้ขอบคุณครับนี่มันอะไรวะมึงไอ้พอสพากูไปเปิดโลกมาสนุกมากมึงตามกูมานี่มึงเรียกกูมาไหมเดี๋ยวมึงไปส่งเพื่อนกูที่บ้านเจ้านายใหม่มีอะไรสนุกสนุกให้กูทำมากกว่าเจ้านายเก่าตั้งเยอะอย่างเช่นออกไปปาร์ตี้โอเคเราเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พอสไปส่งที่บ้านเราไปเจอกันนะลุงยืมเงินไปหลายล้านเข็นมันรู้สึกคิดผิดใช่ไหมที่ตามมาไอ้เคนสูงยศลุงไม่มีทางเลือกลุงวางปืนบอกให้ออกไปไงหน้าแผลมึงเป็นไงบ้างเดี๋ยวคงหายอ่ะเอามานี่นั่งลงไอ้เสร็จแล้วอ้าวไอ้ชินถ้าให้กูกลับบ้านอ่ะกูไม่กลับนะเห็นไอ้พอสบอกว่าที่นี่สนุกมากเอาแบบสะสมลืมไม่ลงเลยดีมากใช่ไหมเอาเรือพวกมึงกินทั้งใบมันดับสลายลงคงไม่เป็นไรมึงคิดดีๆก็ถ้ากูคิดไม่ทำแบบนั้นมึงโดนตระกูลลองยิงทิ้งไปแล้วกูขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงเข้ามาช่วยชีวิตกูไว้ขอบคุณนะมาดูแลพี่รองเป็นไงเริ่มชินยังยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมถูกย้ายให้ไปดูแลคุณหนูแทนคุณแทนมึงนี่กูมาไหมวะโทษทีขัดจังหวะแล้วก็เห็นกำลังคุยกันถูกคออ๋อคุณเวกัสไม่มีใครบอกมึงหรอว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับพวกตระกูลรองทำไมวะคนมีมารยาทอะมึงโอ้หอมจังขอแจมด้วยคนสิThank you. ชิ้นนี้สุกดีเลยอ่ะบริการกูมีมือมีตีนมึงขี้มันได้โอ้ทีผมลืมไปว่าที่นี่ดูแลบริการอีกแบบนึงพอดีบริการประจำตัวผมเพิ่งลาออกจะว่าอะไรไหมถ้าไม่ทำไมมันถึงเรียกเรามาด่วนจังไม่มีอะไรแค่ไม่เรื่องกวนใจนิดหน่อยชินนี่เหมือนเดิมเลยเนาะไม่ยอมให้จูบสักทีเฮ้ยพอสขอโทษเอาของให้ตามสบายเป็นไรทำไมทำหน้าช็อกแบบนั้นน่ะมึงรู้ว่าคุณคีมีแขกก็ปล่อยให้กูเข้าไปอ๋อมึงอยากให้กูตกใจที่รู้ว่าคีมันเกย์มึงนี่มึงเหี้ยเหรอกากสัตว์แกก็หายแล้วนี่ตอนใหม่พรุ่งนี้มีงานประมูลเพชรมึงต้องไปเป็นบริการให้กูกูไม่ต้องเป็นบริการให้แทนกูเหรอมันงอนมึงคืนมึงให้กูแหละทำไมไม่คืนกูให้มึงมึงคิดจะเลือกกลับไปปะถามทำไมสำหรับกูนะลูกน้องก็เหมือนกันทุกคนพอสกลับมาอยู่กับพี่รองแล้วเหรอก็มึงเสือไปกินข้าวกับมันแน่ใจเหรอว่า
ไอ้คุณมันงอนทำไมผมได้ยินมาว่าพี่รองอ่ะเป็นคนขอมันกลับมาเองไม่ใช่หรอรับน้ำไหมครับไอ้พอดอยู่นั้นไหมขอบคุณครับนี่ครับนี่ไปใช้กล้องจอดปิดทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันพาไอ้พอร์ตไปชั้น30ครับไอ้พอร์ตพอร์ตคุณคิงครับไปเถอะครับช่วยครับคุณคิงพวกมึงออกไปมีลูกไหวไม่เป็นไรคุณคิงไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมจัดการมึงไม่ได้ยินที่กูสั่งหรือไงเดินดีๆหน่อยดีกว่าเหมือนอ้วกเลยเธอไปอาบน้ำไปเกิดอะไรขึ้นกับกูวะมึงโดนมอมยาแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไรกูมาช่วยมึงได้ทันมึงโอเคไหมพอสมึงงอนไปก่อนเถอะถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้มึงลาได้นะเว้ยกูไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นถอดเสื้อออกถ่ายตัวไปกลับร้อยรอบแล้วทำไมกูต้องทำแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูกูสั่งเองเวลาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลากูผิดกูยอมรับก็ใช่ดิวะแล้วคนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษอย่าให้หมากเพียงตัวเดียวทำให้เราสับสนจนเสียทั้งกระดาษคุณโหนแทนคุณชวนกูไปเที่ยวที่ลานเจยกถ้ามึงไม่อนุญาตกูไม่ไปก็ได้นะเว้ยทีหลังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขออยากทำอะไรก็ทำไอ้พอสไปไหนพอดีพอสเจอคุณเวกัสที่ร้านครับเขาเลยชวนมันอยู่ต่อใครอนุญาตให้มันไปให้ผมตามมันกลับมาไหมครับไม่ต้องจินทำไมกลับดึกก็มึงบอกเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาขอเลยว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรองมึงก็รู้พวกมันไว้ใจไม่ได้แต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกูนะเว้ยมึงหาว่ากูทำร้ายมึงเหรอหาดิเฮ้ยแค่นี้มึงมีไงเหรอหรือไม่ใช่วะมึงอย่าลืมชีวิตมึงเป็นของกูกูจะทำอะไรก็ได้ทำเลยดิมึงรอเหี้ยอะไรตั้งแต่พรุ่งนี้ไอ้เคนจะมาเป็นหัวหน้าบริการของกูแทนมึงอุ๊ยไอ้พอชไปไหนไปแล้วครับไอ้ตัวไหนมันสั่งคุณกรครับแล้วช่วงนี้มันได้เล่าอะไรมึงฟังบ้างไหมแค่มันดูซึมๆครับนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำงานพลาดผมคิดว่ามันอกหักซะอีกแต่จริงๆแล้วที่เห็นไอ้พอร์ตเป็นคนหัวร้อนแบบเนี้ยข้างในมันอ่อนไหวมากเลยนะครับถ้าคุณคินอยากคุยกับมันดีๆคุณคินต้องใจเย็นๆนะครับไอ้พีทขอบใจเออชนใครชวนมึงมาวะป่ะเฮ้ยต้องไปแล้วเว้ยต้องทำไมนะมึงมาทำไมวะกูพามึงกลับบ้านไงแล้วมึงจะกลับเมื่อไหร่อ่ะนั่นมึงเสือกอะไรด้วยวะกูก็ต้องรู้ต่อให้กูกลับไปกูไม่เป็นบริการให้มึงหรอกกูอาจจะดูเหี้ยแต่กูแคร์ลูกน้องทุกคนเลยแต่มึงไม่เคยแคร์กูถ้ากูไม่แคร์มึงกูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะกูขอโทษที่กูลงโทษมึงอ่ะสัญญาจริงไหมคินอยู่แล้วครับนะครับสารลอดตายจากกระสุนแม่งต้องมาขาดน้ำตายในป่าไม่พอใจมึงไปทางอื่นไม่ต้องมาเดินตามกูคิดว่ากูอยากตัวติดกับมึงเหรอฮะงั้นทุบแม่งขาดขาดไปเลยทุบดิได้
เกียร์ไม่ขาดไอ้ง้อชีวิตกูบัดตรงตั้งแต่เจอมึงแล้วมึงเครียดฮะน้ำเฮ้ยจับมือกูไว้เฮ้ยเออเย็นหนาวจะผายเฮ้ยร้อนอย่างน้อยก็มีที่นอนหรอวะขึ้นไปเออขึ้นไปมึงกันมานี่ดิแล้วเย้ยเนียมใจแล้วมึงเนี่ยมองอะไรวะมันนัดเห็นมึงยิ้มเมื่อทีกูนึกว่าจะอดตายละไม่นะกูเห็นมึงยิ้มตั้งแต่ตอนมึงเข้ามาที่นี่แล้วโอเคป่ะวะกูไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมต้องมีที่ล็อกมือติดกันด้วยวะกูขอโทษแต่มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะเว้ยพอชกูขอโทษเรื่องอะไรเรื่องคืนนั้นกูไม่เคยล้ำเส้นบริการคนไหนกูวางตัวไม่ถูกทำไม่ดีกับมึงทั้งหลายอย่างกูก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันมึงยกโทษให้กูได้ไหมกูยกโทษให้มึงนานแล้วเอาผมจะบอกทุกคนว่ามึงตายในป่ามึงหนีไปซะฮะทำไมวะไม่รู้อ่ะหรือเพราะกูล้ำเส้นมึงหรือเพราะกูชอบเวลามึงมีความสุขกูสั่งมึงไปไงยิ้มไอ้ยิ้มจะไปไหนมึงจะปล่อยให้เจ้านายนอนคนเดียวจริงเหรอมึงนอนคนเดียวไม่ได้แล้วไงกูลางานอยู่เว้ยทำไมตอนนั้นมึงถึงกลับมามึงเคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลปะล่ะแต่ที่ปากูให้เวลามึงกลับไปคิด7วันมึงจะกลับมาเป็นบริการให้กูไหมมึงยังต้องถามอีกเหรอ แต่เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จผมมีเรื่องนึงอยากจะขอมันขอตัวมึงไปเป็นผู้ช่วยแต่ขัดคำสั่งป้าไม่ได้แล้วทำไมต้องกูวะมันอยากได้ทุกอย่างที่เป็นของกูนั่นแหละถ้ามันทำพังมึงอาจจะไม่ได้กลับมานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเว้ยที่กูขอให้มันทำสำเร็จสัญญากับกูนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงต้องกลับมาหากูกูสัญญาเมื่อมาได้ไงกูมีของมาให้มึงกูพกติดตัวทุกครั้งเวลามีงานสำคัญมึงใช้เสร็จแล้วมาคืนกูด้วยทั้งปืนแล้วพวกมึงคุณคิงเขาสบตากันครับไม่รู้ครับเห็นไอ้พอมันเขินๆคุณกินครับเขากุมมือกันแล้วครับคุณกินไอ้เหี้ยมึงเห็นแบบนี้กูไหมทำนี่ที่อะไรทำอะไรมึงไม่เคยไว้ใจกูเลยมึงเนี่ยมันล้านกว่าที่คิดไว้เยอะเลยกูไม่น่ารักคนเหี้ยมึง
ทษมึงเป็นไรวะก็เมื่อกี้มีคนเอ้าคนที่อยู่ตรงนั้นมันหายไปแล้วมึงไม่เห็นเหรออีกคนที่ไหนไม่มีคนหรอกเขากลับหมดแล้วมีเมื่อกี้กูเห็นเลยมึงเห็นตะวันจริงๆเหรอก็เออดิวะไอ้พอดเนี่ยคุณตะวันแฟนเก่าคุณคินที่ตายไปแล้วเราเคยคบกันตอนมหาลัยแล้ววันหนึ่งกูก็จับได้มันแอบเอาข้อมูลตระกูลกูไปปล่อยให้พวกอิตาเลียนกูก็เลยยิงมันมันแค่หลอกใช้กูมึงเก็บไว้ทำไมวะทิ้งก็เลยเนี่ย Cheers เป็นพอมาแล้วอ่ะดูที่ส่วนกุศลนะเอ้าตะวันมันมีคนอยากฆ่าตะวันนะคินตะวันกลัวคินต้องช่วยตะวันนะถ้าคินช่วยตะวันนะเดี๋ยวตะวันจะเอาหลักฐานมาให้เป็นการแลกเปลี่ยนโอเคไหมนะคินเราตกลงจะให้ความคุ้มครองผมให้ความคุ้มครองแล้วแล้วไหนล่ะหลักฐานเอาผิดไอ้พวกทรยศอยู่ที่มีแต่ตะวันเท่านั้นที่รู้แค่ตะวันกับคินสองคนทำไมคินก็รู้ไม่ใช่หรอพวกมีสายของพวกนั้นอยู่ที่นี่ดีไม่ดีกาดคนไหนสักคนจะเป็นสายของพวกนั้นก็ได้ตะวันเอะใจตั้งแต่แรกแล้วมันจะชัดเหมือนมึงไปอยู่ใต้เตียงเขาเลยบอกแล้วว่าพอไว้ใจไม่ได้เอามันไปขังไอ้คินกูไม่เคยเชื่อใจใครทั้งนั้นแต่ถ้าไม่หนีอ่ะกูที่ทำอะไรไม่ได้เลยอย่าทำให้กูต้องลำบากใจไปไปกันพอชมึงต้องเชื่อใจกูเปิดแล้วคำคิงตามดายมันคือไวรัสคุณคิงครับไอตะวันมันหนีไปแล้วตอนนี้ตะวันหายตัวไปกูว่ามันต้องไปเจอเวกัสแน่มึงหาที่อยู่มันให้เจอได้ครับแล้วถ้าผมได้เมื่อไหร่ผมจะรีบสั่งให้คุณคิงทำดีครับโอเคทิ้งปืนพอชไม่เป็นไรใช่ไหมคินให้โอกาสตะวันอีกได้ไหมตะวันรักคินนะอยู่เสแสร้งเลยล่ะมึงไม่เคยรักกูตะวันขอโทษนะแต่ถ้ากูไม่มีความสุขพวกมึงก็ต้องไม่มีความสุขไปด้วยวิ่งมึงโอเคไหมกูโอเคแล้วมึงอ่ะกูโอเคมึงรู้อะไรไหมกูก็รู้สึกไม่ชินกับห้องนี้เลยว่ะทำอย่างกับไม่เคยมาค้างที่นี่เคยอันนี้คือครั้งแรกนะเว้ยที่กูไม่ต้องระบบซ่อนๆนะขึ้นอยู่นะไอ้บอลฮะไอ้ชินอ่ะคุณชินไปทำธุระทำธุระอะไรแล้วมึงไม่ตามไปอ่ะก็เขาไม่ให้พวกกูตามไปอ่ะแล้วเขาไปกับใครเขาไม่ได้บอกถามอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเป็นอะไรกูแค่กำลังคิดว่าคนที่รักกันเขาคงไม่มีวันโกหกกันแต่กูแม่งโคตรโง่เลยว่ะเสือกโดนมึงหลอกมาตั้งแต่ต้นคุณคินอีกตอนที่ขอร้องให้ผมช่วยเรื่องไอ้พอดพวกผมตีบทกันกระจุยกระจายคุณมันต้องยอมมาทำงานให้ผมมึงรู้มึงเห็นกูเป็นคนโง่มึงสนุกเหรอวะ
มึงต้องการอะไรไอ้คินตอนนั้นกูไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำกูแค่ทำตามที่ป๋าสั่งแล้วทำไมต้องกูอ่ะมึงตอบกูมาดิจะแตะตัวกูขอโทษถอยกูสัญญามึงอยากรู้อะไรจะหาคำตอบให้มึงทุกอย่างสัญญาแกอยากรู้เรื่องไหนก่อนระหว่างเรื่องที่หลอกให้แกมาทำงานบริการกับเรื่องที่พ่อแม่แกถูกรถชนคนที่ขับรถชนพ่อแม่แกเนี่ยคือเพื่อนป้าเองป้าว่าไงนะป้าก็เลยทำให้เรื่องมันเงียบเพื่อช่วยเพื่อนป้าฉันขอโทษพอสมึงพากูไปที่นี่ใหม่วะที่นี่เป็นที่แรกที่เราเจอกันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องกูมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมกูชื่อคินเป็นหัวหน้าตระกูลหลักมาเป็นบริการให้กูนะกูชื่อพอสเป็นคนที่มึงรักและเป็นคนที่รักมึงน่ะกลับมาแล้วเหรอนั่งสิเป็นไงผมสองคนคุยกันแล้วครับเราจะปล่อยอดีตให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ดีสำหรับพวกแกสองคนนะมึงจะกลับมาอีกทำไมวะกูยังเห็นมึงเป็นหลานอยู่นะแล้วกูก็เป็นห่วงมึงมากไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้ทุกคนเลยมึงทำให้กู5 ล้านแล้วกูจบเลยความจริงก็คือพ่อกับแม่ของพอสไม่ได้ถูกรถชนแต่เขาถูกยิงตายตาพ่ออะไรอ่ะคนที่ยิงพ่อแม่ของพอสพอสมึงฆ่าเขากูทำไมป้ามันเป็นเรื่องอะไรน้ำผึ้งเป็นน้องบุญธรรมของฉันไอ้ทีเนี่ยมันเป็นคนของฉันฉันส่งไปดูแลแกฉันขอโทษป้าไปตามคนช่วยป้ากูมึงไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นแล้วนะคินถ้าผู้ตระกูลลองรู้ว่ามึงก็น่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหมอเสียใจด้วยนะครับพวกเราทำดีที่สุดแล้วครับคุณคิดครับคุณเราบุกขึ้นไปข้างบนแล้วครับกูไม่ได้วางยาป๋ามึงมึงก็กลับมาอยู่ข้างตระกูลเลยทำไมเราอยู่คนละข้างกันกูไม่อยู่ข้างตระกูลหรอกแต่กูไม่อยู่ข้างตระกูลหรอกแต่กูอยู่ข้างมึงเฮ้ยมึงรู้ไหมกูฝันถึงซีนนี้มานานแค่ไหนแล้วว่าจะยิงตรงไหนก่อนดีหัวอกหรือหัวใจไอ้กีนพอดหลบไปดูวะเฮ้ยหยุดว่าแล้วเฮ้ย
แม่ป๋ามึงทำแบบนี้ได้ยังไงมึงอะทำให้กูต้องโกหกไม่จริงกูทำเพื่อปกป้องน้ำผึ้งวันนั้นที่มึงยิงไอ้พัดตายแล้วมึงก็ย่ำยีน้ำผึ้งไอ้ก่อนเลิกเสแสร้งได้แล้วจะได้รู้ความจริงสักทีว่าน้ำผึ้งเป็นแม่น้ำผึ้งน้ำผึ้งมึงโกหกป้าผิดเองนะที่ป้าโกหกพอทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าทำป้าทำเพื่อหลานของป้าเพื่อน้องสาวของป้าจริงๆกูอยู่ตรงนี้ข้างมึงเสมอเอาล่ะมันถึงเวลาที่ป้าจะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องสักทีนะตามธรรมเนียมของธีรปัญญากูลตระกูลหลักสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของตระกูลรองหากตระกูลรองเสียชีวิตกระทันหันฉันขอแต่งตั้งพอชลูกชายคนโตของน้ำผึ้งน้องสาวของฉันเราจะไม่มีตระกูลหลักไม่มีตระกูลรองเพราะเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดของชีวิตกูยกให้มึงสัญญากูจะดูแลเป็นอย่างดี